แล้วก็ยังมีโอกาสที่จะต่อได้ในทั้งคู่นะคะขอบคุณคุณแม่เสียงครับการตั้งก็ขอให้บ้านเมืองเรียบร้อยและมีความพัฒนาแล้วกันหกนาฬิกา31นาทีนะคะคุณผู้ชมก็ช่วงนี้ข่าวเช้า Workpoint นะคะแน่นอนค่ะเราก็จะต้องรายงานเรื่องของการเลือกตั้งเมื่อวานนี้นะคะการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็รอดูการแถลงอย่างเป็นทางการของทางกกต.ซึ่งก็บอกว่าจะไม่มีการแถลงการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในค่ำคืนที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นการแถลงตอน 10:30 แทนส่วนทางคันดิเดตพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องการตั้งรัฐบาลอะไรอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไล่เรียงกันไปทีละคนแต่แน่นอนต้องเป็นคุณพิธาก่อนเลยนะคะจากก้าวไกลที่คะแนนนำอยู่ตอนนี้เมื่อ4:10 เนี่ยคุณพิธาเนี่ยเขาก็มีการแถลงขอบคุณคะแนนเสียงที่ได้มาแล้วเตรียมทำ MOU กับเพื่อไทยในการตั้งรัฐบาลนะคะโดยบอกว่าคือถึงแม้จะยังนับคะแนนไม่เสร็จแต่ก็บอกว่าคะแนนรวมของพรรคเนี่ยก็น่าจะเกิน100ไปแล้วนะคะก็ใช้วิธีการโทรเช็คไปแล้วนั่นคือตอนช่วง 4:10 นะคะแล้วหลังจากนั้นประมาณสัก 2:42 คุณพิธาก็ทวีตข้อความที่บอกว่าพี่น้องประชาชนที่รักวันนี้ผมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชัดและพร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอันนี้ตอนประมาณ 2:42 ที่ผ่านมานะคุณผู้ชมแต่ลองไปฟังเสียงคุณพิธาตอนช่วงประมาณสัก 4:00 ก่อนนะคะตอนนั้นคะแนนก็เริ่มที่จะชัดเจนมากขึ้นแล้วด้วยอ่ะลองฟังดูค่ะคุณพิธาค่ะแต่อย่างน้อยตอนนี้เนี่ยมั่นใจ 100% แล้วว่าทะลุ100แน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดชัดเจนจะทำอะไรต่อครับถ้าชัดเจนเลยครับถ้าชัดเจนว่าชนะใช่มั้ยครับก็ต้องฟอร์มรัฐบาลครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตยที่ถ้าเราได้คะแนนสูงสุดนะครับเราก็ต้องพร้อมเป็นคนที่ถ้าเป็นการจัดตั้งฟอร์มครม.นะครับในใจชัดเจนแล้วมั้ยครับชัดจุดในใจชัดเจนมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะครับว่าส่วนผสมมีใครที่อยู่ในส่วนผสมนั้นไม่ได้นะครับทั้ง2พรรคพลังประชารัฐแล้วก็รวมไทยสร้างชาติและในขณะเดียวกันก็พูดมาหลายครั้งนะครับว่าส่วนผสมในการแก้ปัญหาความท้าทายของพี่น้องประชาชนมากที่สุดก็คือพรรคร่วมฝ่ายค้านเดิมนะครับนั่นก็คือก้าวไกลเพื่อไทยนะครับแล้วก็พรรคอื่นที่เคยอยู่ในอดีตฝ่ายค้านด้วยกันผมก็คิดว่ารูปตอนนี้น่าจะทําให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้เรียบร้อยนี่คือเสียงคุณพิธาตอนช่วงประมาณ 4:10 นะคะครับก็พูดถึงการที่จะร่วมรัฐบาลมันจะมี MOU เป็นเงื่อนไขอยู่นะคะจะได้มีความโปร่งใสในการชี้แจงกับประชาชนแล้วก็ในทวิตของคุณพิธานะอย่างที่บอกนะคะพร้อมเป็นนายกแล้วก็บอกด้วยว่าไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่ว่าท่านจะโหวตหรือไม่โหวตให้ผมก็จะรับใช้ท่านอันนี้คือพรรคก้าวไกลนะคะพรรคคะแนนอันดับ2ค่ะพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อไทยตอนนี้ก็141เก้าอี้โดยคุณอุ๊งอิ๊งนะครับเมื่อคืนนี้ก็มาให้สัมภาษณ์ตอนดึกๆเลยนะครับ5:00 นะครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าวนะครับก็บอกว่าหากคะแนนเป็นเอกฉันท์ว่าก้าวไกลชนะเพื่อไทยก็น้อมรับเสียงของประชาชนเพราะสำคัญที่สุดนะครับประชาชนไว้ใจใครเป็นอันดับหนึ่งคนนั้นต้องได้จัดตั้งรัฐบาลและพรรคนั้นก็ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนนะครับหากใครเป็นอันดับหนึ่งคนนั้นได้ตั้งรัฐบาลนี่คุณอุ๊งอิ๊งบอกแบบนี้นะครับนักข่าวก็ถามตอนที่คะแนนมันยังสุกดิบอยู่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดก้าวไกลเนี่ยมีคะแนนนำเพื่อไทยการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะยังเป็นฝ่ายที่มีคะแนนเสียงมากหรือไม่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับก็บอกว่าพรรคเพื่อไทยยึดโยงตามระบอบประชาธิปไตยพรรคที่ได้รับคะแนนและความไว้ใจมากที่สุดนะฮะถ้าก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งก็ต้องให้เกียรติในการเป็นผู้ติดต่อมาและเป็นหน้าที่ของพรรคที่ได้รับเลือกจากประชาชนในการฟอร์มทีมรัฐบาลส่วนประเด็นเรื่องสว.ก็เป็นประเด็นสำคัญนี่เพราะว่าอย่าลืมนะมีเสียงสว.อยู่นะ250เสียงนี่นะบอกว่าขอดูตัวเลขอย่างเป็นทางการก่อนเดี๋ยวลองฟังทั้งคุณอุ๊งอิ๊งคุณเศรษฐาเมื่อคืนนี้ครับคือเราจริงๆแล้วเราก็พร้อมนะคะคือหมายความว่าเดี๋ยวรอคะแนนจากประชาชนว่านับออกมาเสร็จแล้วเนี่ยใครเป็นที่1ที่2หรือยังไงคนนั้นก็ต้องเป็นคนเริ่มต้นใช่ค่ะคนนั้นก็ต้องเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็คือเป็นกฎกติกาอยู่แล้วก็คือว่าใครได้รับเสียงจากประชาชนมากก็เป็นคนที่ได้จัดตั้งรัฐบาลเรื่องสว.เป็นสำคัญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับคณิตศาสตร์ขอดูตัวเลขทั้งหมดก่อนนะครับอยากบอกอะไรกับสว.มั้ยครับณเวลานี้ครับไม่ครับเพราะว่ายังตัวเลขเป็นทางการยังไม่ออกคือเราจริงๆแล้วเราก็พร้อมนะคะนี่นะครับขณะเดียวกันพรรคที่ได้คะแนนส.ส.มาเป็นอันดับ3นะครับ
ภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าท่าทีของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเนี่ยจะดูสดใสดูร่าเริงกว่าพรรคอื่นนะตอนที่พูดกับนักข่าวนี่นะครับนี่ใส่เสื้อลายใบไม้สีเขียวใบไม้สีเขียวลายกัญชาคือคุณอนุทินใส่เสื้อตัวนี้ไปลงคะแนนนะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็ใส่ถึงตอนที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวตอนดึกนะครับบอกว่าเนี่ยพอใจในการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนนะครับขอบคุณที่มั่นใจวางใจเชื่อมั่นในผลงานของพรรคภูมิใจไทยประกอบกับผู้สมัครส.ส.ของพรรคก็อยู่ในพื้นที่ที่มีความคุ้นเคยกับประชาชนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้ตลอดเวลานะครับตอนนี้ก็ทำผลงานได้ดีขึ้นปี62อยู่อันดับ5มาปีนี้อยู่อันดับ3นะครับส่วนถามว่าเนี่ยพร้อมที่จะเข้าร่วมจัดตั้งกับพรรคก้าวไกลหรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตรงนี้ต้องดูจำนวนส.ส.แต่ละพรรคที่เข้ามาก่อนไม่ได้ปิดประตูนะถามว่าถ้าหากต้องร่วมงานกับก้าวไกลมีอะไรติดขัดหรือไม่นะครับบอกว่าก็รอดูผลคะแนนก่อนนี่นะครับมันยังไม่นิ่งเดี๋ยวมันเพิ่มเดี๋ยวมันลดอย่าเพิ่งไปฟันธงเดี๋ยวลองฟังหน่อยตอนนี้เราก็ทยอยรับการรายงานจากผู้สมัครของเราในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้รับทราบมาว่าเราก็มีจำนวนส.ส.นะครับไม่น้อยกว่าเดิมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีจำนวนที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความมั่นใจให้ความไว้วางใจให้กับพรรคภูมิใจไทยนะครับเราตอนนี้ก็นับดูเราก็มีมากกว่าเดิมแต่ยังเกิดในกรุงเทพไม่ได้นะครับยังเกิดในกรุงเทพไม่ได้ก็โอเคเป็นที่น่าเสียดายแต่เราก็ยังคงจะต้องทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศแหละครับนะครับถึงแม้จะเลือกเราไม่เลือกเรานะครับนี่นะครับสังเกตสีหน้าค่าตาของคุณหนูอนุทินเนี่ยยืนอยู่ข้างคุณศักดิ์สยามนะดูสดใสนะดูมีรอยยิ้มนะฮะโดยจะว่าไปแล้วเนี่ย70ที่นั่งของภูมิใจไทยเนี่ยเนื้อหอมมากเกินคาดเรียกว่าเป็นตัวพลิกเกมไปอยู่ขั้วไหนเนี่ยพลิกเกมให้ขั้วนั้นได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เผลอๆเนี่ยคุณหนูเนี่ยอาจจะนะฮะต่อรองเก้าอี้ได้มากกว่าปี62ถึงขั้นที่คุณพิธาบอกไม่ได้เอาตัวเลขส.ส.เนี่ยมาคิดในการร่วมรัฐบาลคุณพิธาบอกว่าจะใช้ MOU ต้องดูนโยบายใช่กรณีกัญชาเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยคือมันจะต้องไปตกลงกับเงื่อนไขบางข้อว่าจะรับกันได้หรือไม่นะครับถ้ารับกันได้ก็มีโอกาสใช่ใช่เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเสียง70เสียงเนี่ยมันไปพลิกสู้กับใช่ใช่ไอ้สวได้มันเป็นตัวเลขที่พอดิบพอดีเลยครับถ้าหากว่าได้3พรรครวมกันเนี่ยนะครับนะครับก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวเลขที่สวยงามมากอันนี้ก็ยังมีของคุณหญิงหน่อยอีกอันนี้ก็โอเคแล้วก็ชาติไทยพัฒนาเสรีนะครับรวมไทยไทยสร้างไทยต่างๆเนี่ยเยอะนะฮะอันนี้แต่ทีนี้ถ้าได้เสียง70เสียงภูมิใจไทยเนี่ยเวลาไปโหวตตอนที่ไปโหวตเรื่องนายกเนี่ยจะชนะเสียงสวได้ครับครับแต่ถ้าพี่หนูยังอยู่ขั้วเดิมกับลุงพี่หนูก็ช่วยโหวตชนะขาดได้เช่นเดียวกันในการตั้งรัฐบาลแล้วเผลอๆรอบนี้เนี่ยผมจำได้ตอนที่พี่หนูไปกินข้าวกับลุงป้อมครับลุงเคยพูดมาคำหนึ่งถ้าหนูมากกว่าเราหนูก็เอานายกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหนูอนุทินเนี่ยดูเหมือนว่าอำนาจต่อรองคือคำพูดของลุงป้อมในวันนั้นเนี่ยนะครับหมายความว่าถ้าหากว่าลุงป้อมเนี่ยได้เสียงก้ำกึ่งกับคุณหนูอยู่ฝากฝั่งเดียวกันอยู่ฝากฝั่งเดียวกันใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้เนี่ยลุงป้อมเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะพูดสั้นๆครับพูดสั้นๆกับผมหมายถึงสื่อมวลชนที่ไปที่พักพลังประชารัฐเนี่ยนะบอกว่ายังไม่มีการคุยจัดตั้งรัฐบาลว่าอย่างนั้น เพราะว่าพักของลุงป้อมเมื่อวานนี้เนี่ยนะตัวเลขล่าสุดเนี่ยได้40ที่นั่งนะครับก็ไม่น้อยนะพูดถึงเนี่ยลุงป้อมเนี่ยนะฮะแต่น้อยกว่าที่เขาคาดแต่ก็น้อยคาดไว้แต่ว่าก็40เนี่ยนะฮะเป็นส.ส.เขตนี่39บัญชีรายชื่อเนี่ยคนเดียวรวมแล้วทั้งหมดนี่40นี่เป็นตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็รออยู่ที่พักรออยู่ว่าเมื่อไหร่ลุงจะมานะครับปล่อยให้นักข่าวเนี่ยนั่งกินนอนกินอยู่ที่พักเมื่อวานนี้ นะครับลุงป้อมเนี่ยมาที่พักเมื่อวานนี้เวลาประมาณสัก3ทุ่ม
คือตอนแรกบอกว่าจะมาแถลงเลยแต่ว่าลุงป้อมมาถึงปั๊บเนี่ยมาพูดสั้นๆนะครับจับเวลาได้ประมาณสัก36วินาทีมาไม่ถึง1นาทีไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงมากล่าวขอบคุณนะครับคะแนนเสียงที่ได้รับว่าอย่างนั้นนะครับมาพูดสั้นๆเนี่ยผมก็ยืนอยู่เนี่ยข้างหน้าลุงป้อมเนี่ยกำลังจะเปิดไมค์พอดีกำลังจะเปิดไมค์เปิดไฟแมลงวันมาทำไมเนี่ยนี่ฮะพูดลุงป้อมนะบินตอมหัวเลยตัวเบิ่มเลยตายไหมไม่ตายไม่โดนบินไปแล้วลุงป้อมพูดสั้นๆเสร็จปั๊บเนี่ยเดินขึ้นไปบนนู่นชั้นที่5ห้องพักของตัวเองในอาคารเขาเรียกว่าอาคารรัชดาวันครับอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษกเมื่อวานนี้นะครับยังไม่พูดเรื่องกับเจ้าแม่บ้านดูเหมือนว่าจะเครียดนะเมื่อวานนี้เครียดหมดเครียดหมดเลยก็ไม่ค่อยได้ตอบคำถามอะไรนะคะบทจะตอบก็ตอบกระชับมาก36วินาทีเท่านั้นเองนะคะครับอีกท่านหนึ่งค่ะก็ต้องคุยแน่นอนนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอน4ทุ่มเนี่ยก็เดินทางจากออกจากทางพักนะคะท่ามกลางวงล้อมสื่อมวลชนนี่คือ4ทุ่มเนี่ยนักข่าวก็ยังอยู่กันเต็มไปหมดเลยนะคะคือตอนแถลงเนี่ยไม่ได้ไปยืนตรงโพเดียมแถลงนะปล่อยให้คุณพีรพันธ์กับคุณเอกนัทเนี่ยแถลงอยู่2คนครับแต่ว่าตอนที่นักข่าวได้เสียงคือตอนที่นี่จะกลับจะออกมาแล้วกำลังเดินออกมาออกมาแล้วก็จิ้มไมค์แต่เจอกองทัพนักข่าวนี่บังไว้เขาบอกว่าก็พูดน้ำเสียงก็เรียบๆนะคะเรียบๆเฉยๆนะดูแบบไม่ได้แบบมีเคิร์ฟของอารมณ์อะไรเท่าไหร่นะคะก็ขอบคุณคะแนนเสียงที่ได้มาจากคนไทยนะคะก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามพลเอกประยุทธ์ก็บอกแบบนี้นะคะแล้วก็กล่าวขอบคุณสั้นๆฝ่าวงล้อมสื่อมวลชนขึ้นรถออกไปเลยนะคะไม่ได้ตอบคำถามเรื่องจุดยืนของพรรคกรณีที่การคะแนนออกมาแบบนี้นะคะว่าจะนำไปสู่อะไรทิศทางไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะมีเสียงของพลเอกประยุทธ์ด้วยเดี๋ยวดูหน่อยนะคะขอบคุณทุกคะแนนเสียงพวกผมนั้นก็ยืนยันนะครับว่าจะทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะในหน้าที่ใดก็ตามนะครับแล้วก็ตัวผมเองนั้นผมก็ยังทำเพื่อชาติศึกษาพระมหากษัตริย์ตลอดชีวิตของผมนะครับและอุดมการณ์ของพรรคก็เช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยนะมีความเจริญก้าวหน้ากันแล้วกันนะวันนี้เคารพในวิธีการวิจัยในการเลือกตั้งขอบคุณครับต้องเห็นใจช่างภาพประธานโทษเถอะภาพนี้นะครับคือนักข่าวนี่เยอะจริงๆช่องไหนที่พอจะเอากล้องเนี่ยหลุดเข้าไปได้เนี่ยกระสอดเข้าไปก็ถ่ายได้มาแบบนี้เมื่อวานนี้บรรยากาศมุมใต้คางเสยใต้คางไปครับก็อย่างที่พี่ชงบอกนะคะก็เป็นทางคุณพีรพันธ์ได้เป็นการแถลงยาวๆนะคะโดยบอกขอบคุณทุกคะแนนเสียงเหมือนกันนะคะที่มอบให้พรรคตั้งแต่ปี65เริ่มมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วคุณพีรพันธ์บอกแบบนี้ไม่เสียใจนะคะครับมาที่คุณหญิงหน่อยกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับตัวเลขของพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยได้มา6ที่นั่งนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการเมื่อวานนี้ก็ออกมาแถลงตอน 3:30 นนี่นะฮะที่พรรคไทยสร้างไทยนี่นะฮะคุณหญิงหน่อยเนี่ยบอกว่านะครับภาพรวมในการเลือกตั้งปี66เนี่ยบอกว่าทางพรรคเองก็ทำงานอย่างเต็มที่นะตามจุดยืนที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนก็คือการสร้างสังคมประชาธิปไตยโดยหวังจะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่กลับพบว่ายังมีหลายพื้นที่พบว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอยู่ซึ่งอาจจะทำให้เราทุกคนต้องเจอปัญหาเดิมๆแบบไม่จบไม่สิ้นและก็ขอติงนี่คุณหญิงหน่อยเนี่ยขอติงไปที่กกต.นะบอกว่าที่นับคะแนนเนี่ยค่อนข้างจะล่าช้าว่าอย่างนั้นส่วนประเด็นที่บอกว่าท่าทีของพรรคหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรคุณหญิงหน่อยที่บอกว่าจุดยืนทางอุดมการณ์ยังเหมือนเดิมคือไม่ขอร่วมงานกับสองลุงแน่นอนครับแต่สิ่งที่กังวลหลังจากนี้นั่นก็คือเรื่องของกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลมันจะมีปัญหาหรือไม่จึงอยากจะฝากไปถึงสว250เสียงเนี่ยและก็พรรคการเมืองที่คุมกำลังทหารพรรคไหนไม่รู้อ่ะบอกว่าฝากไปถึงพรรคการเมืองที่คุมกำลังทหารว่าหากจะทำอะไรควรคิดให้ดีขอให้เอาประเทศชาติบ้านเมืองนี่เป็นหลักฟังเสียงคุณหญิงหน่อยเราจะทำหน้าที่ของเราในการปกคือเราไม่ใช่เป็นพรรคที่ต้องไปวิ่งหาตำแหน่งอ่ะพี่อยากสร้างพรรคอยากทำพรรคให้มันเป็นเครื่องมือที่ทำงานให้ประชาชนดีที่สุดต้องขอดูก่อนว่าเป็นอย่างไรนะคะเราไม่ได้กระหายอำนาจหรือกระหายตำแหน่งจริงๆเราบอกชัดเจนไปแล้วเนาะในแคมเปญสุดท้ายไม่เอาลุงไม่เอาความขัดแย้งคุณหญิงหน่อยก็เสียงก็ยังแหบๆอยู่นะครับคือหาเสียงเนี่ยมาประมาณสักเดือนกว่าตัวเลขล่าสุดไทยสร้างไทยได้6ที่นั่งนะครับยังไม่เป็นทางการวันนั้นที่คุณหญิงหน่อยมาให้สัมภาษณ์ที่ Workpoint เนี่ยคุณหญิงหน่อย
ประเมินมีเป้าตัวเลขอยู่30 30ใช่ไหมเพราะว่าคุณหญิงหน่อยบอกยังไงก็ต้องไม่ต่ำกว่า25เพื่อที่จะมีสิทธิ์เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกครับแต่ว่าถือว่าตัวเลขที่ได้มาเนี่ยต่ำคาดเยอะไม่ถึงครับแต่ว่าต้องยืนยันว่าครับตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะครับณเวลานี้ส่วนพรรคประชาธิปัตย์นี่โอ้โหนะฮะคือถึงขั้นที่ว่าคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีการประกาศก็คือหมายถึงว่าส่งข้อความทางไลน์ไปในกลุ่มพรรคตอน5ทุ่มกว่าครับลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อรับผิดชอบเนื่องจากว่าประชาธิปัตย์เนี่ย25เก้าอี้ฮะ25เก้าอี้น้อยกว่าปี62เนี่ยเป็นเท่าตัวนะครับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็เลยส่งข้อความทางไลน์กลุ่มบอกว่าขอถือโอกาสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการเลือกตั้งและเป็นกำลังใจให้ผู้ลงรับสมัครเลือกตั้งทุกคนนะครับแล้วก็เนี่ยขอรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแต่ว่าคุณจุรินทร์เนี่ยก็ยังเป็นบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งอยู่สสบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งซึ่งในบัญชีรายชื่อเนี่ยของประชาธิปัตย์เนี่ยได้มา3เก้าอี้นะแล้วก็สสเขตเนี่ย22นะครับก็ถือว่าผลงานเป็นที่ผิดหวังครับนะในกรุงเทพมหานครเนี่ยหมดเลยไม่มีเลยนะครับไม่มีสีฟ้าไปเลยประชาธิปัตย์ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ภาคใต้นี่ก็โดนแย่งไปหลายเก้าอี้หลายจังหวัดลองไปดูภาคใต้เดี๋ยวเถอะประชาธิปัตย์เนี่ยไหนๆก็พูดถึงคุณจุรินทร์แล้วนะครับดูสิสุราษฎร์ธานีเป็นไงสุราษฎร์ธานีเนี่ยดูเหมือนว่าประชาธิปัตย์นี่ก็ไม่ได้เลยใช่ไหมสุราษฎร์ธานีอ่ะสุราษฎร์ธานีเป็นพรรคของเป็นพื้นที่ของลุงกำนันอ่ะใช่สุราษฎร์ธานีเนี่ยมีที่ได้ก็มีรวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีภูมิใจไทยโผล่มาเก้าอี้หนึ่งครับจากทั้งหมด7เขตนะฮะไม่มีประชาธิปัตย์ครับของประชาธิปัตย์เนี่ยจะไปเยอะตรงที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ที่สงขลานะครับนะครับแล้วก็ที่ประจวบคีรีขันธ์เนี่ย3เขตเนี่ยประชาธิปัตย์ได้มา2เก้าอี้ครับนะฮะส่วนในพื้นที่3จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสเนี่ยได้ปัตตานีมาเก้าอี้เดียวครับนะสงขลาเนี่ยสงขลานี่สีฟ้าเยอะนะใช่ๆสงขลาเนี่ยสีฟ้าเยอะสงขลาเนี่ยก็มีประชาธิปัตย์นะฮะประชาธิปัตย์นี่ไป6เลยนะ1 2 3 4 5 6 6เขตเลย6เขตนะฮะส่วนเขตในเมืองอย่างหัดใหญ่เนี่ยเขต2เขต2เนี่ยเป็นของรวมไทยสร้างชาติคุณสัตตาศรีปานจุลีชาติพัฒนากล้าเนี่ยอยู่ที่3ฮะครับมันไม่ได้รับเลือกแต่ก็ถือว่าได้คะแนนเยอะนะคุณจุลีนี่ก็ 15,000 กว่าเฮ้ยแต่ว่าพี่แป๊ะไอ้เขต2สงขลาเนี่ยอันดับ1เนี่ย 25,53 ฮะส่วนอันดับ2ก้าวไกลนะคุณวชิรพรเนี่ย 23,85 โอ้โหเรียกว่าชนะกันหลักร้อยนิดเดียวนิดเดียวระหว่างรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคุณสาตราศรีปานนะ25,53แล้วก็คุณวชิราพรก้าวไกลเนี่ย23,85ไปดูจังหวัดตังกันห่างกัน168คะแนนค่ะคุณมาจงขยับมาที่จังหวัดตรังหน่อยของนายหัวชวนหน่อยครับจังหวัดตรังนี่นะฮะมี4ที่นั่งนะฮะสีฟ้านี่2นะก็แสดงว่าเขต3เขต4เนี่ยประชาธิปัตย์ก็ยังรักษาพื้นที่ไว้อยู่มีของรวมไทยสร้างชาติใช่มั้ยครับเขต2อ่ะเขต2เนี่ยอ๋อพลังประชารัฐพลังประชารัฐประธานโทษคุณทวีสุรบาล เอาชนะ คุณสาธิตวงหนองเตยประชาธิปัตย์คุณสาธิตแพ้เหรอแพ้เหรอใช่คุณสาธิตแพ้ใช่ไหมฮะเขต2เนี่ยโอ้โหขาดเลยพี่แป๊ะคะแนน 63,000 นะอันดับ1พลังประชารัฐเนี่ยคุณทวีส่วนคุณสาธิตเนี่ย 17,000 ชนะขาดคุณสาธิตก็เคยคุยนะบอกว่าเนี่ยผมจะต้องลงสสเขตผมไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์ว่าอย่างนั้นสุดท้ายเจอคุณทวีสุรบาลเนี่ยนะครับโค่นว่าอย่างนั้นเถอะครับดูอีกที่หนึ่งที่เฉือนชนะหน่อยได้ไหมเขต2ปทุมอ่ะที่ผมไปเลือกเมื่อวานเนี้ยปทุมธานีสีส้มนี่กวาดหมดเลยนะปทุมธานีเนี่ยส้มนี่กวาดหมดไม่ใช่เหรอกวาดไป6เขตค่ะ6เขตเหรอจาก7เขตพี่แป๊ะดูเขต2ที่บางพูนที่เราอยู่นี่นะเขต2เขต2ดูสิ2 2ดูเขต2เขต2
ก้าวไกลชนะคุณเจษฎาดนตรีสนอเนี่ย 4,206 คะแนนในขณะที่คุณอดีตนะฮะเป็นแชมป์เก่าเนี่ยคุณสุภชัยนกขามจากเพื่อไทยเนี่ย 36,994 อันนี้ก็ชนะหลายคะแนนนะชนะขาดเหมือนกันเอาอย่างนี้พี่ประจงครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย 10:30 นะ 10:30 ทางกกต.เขาจะแถลงครับนะแถลงเรื่องการนับคะแนนนี่แหละว่าจังหวัดไหนอะไรยังไงนะครับจะเรียกว่าอย่างเป็นทางการหรือไม่ก็ต้องรอฟังกันนะครับครับนักข่าวแล้วก็จะเสนอเข้ามานะครับเชียงใหม่อะคะเดี๋ยวขอดูเชียงใหม่เชียงใหม่คุณหยกจะดูเชียงใหม่เชียงใหม่ดูอ๋อนี่เชียงใหม่เชียงใหม่มีกี่เขตเชียงใหม่ถ้าดูในจอเนี่ยนะมี10เขตนะครับก้าวไกลเอาไป7ฮะ7เขตครับแล้วมีใครแทรกมาก็จะมีเขต9เขต10เขต5เขต5เดี๋ยวเพื่อไทยใช่ไหมคุณจุลพันธ์ใช่ไหมล่ะเขตเดี๋ยวนะนะครับเขต9พลังประชารัฐพลังประชารัฐค่ะเขต10เพื่อไทยเพื่อไทยครับเพื่อไทยได้ไปเขตเดียวเขต5ด้วยเชียงใหม่นะค่ะแล้วก็ดูพะเยาเนี่ยพะเยา3เขตนี่พลังประชารัฐเอาไปหมดเลยนะอ๋อก็ของธรรมนัสพรหมเผ่านะครับผู้กองธรรมนัสนะครับ1 2 3เลยดูภาพกว้างหน่อยภาพกว้างดูถ้าดูภาพกว้างก็จะดูแบบเพื่อไทยก็จะไปอยู่อีสานนะพี่ใช่ไหมถ้านำเพื่อไทยกับก้าวไกลเพื่อไทยก็จะไปอยู่อีสานนะก้าวไกลก็จะได้เหนือได้กลางเนาะมันบอกอะไรได้บ้างมันก็จะว่าถามว่าจะบอกอะไรได้บ้างมันก็บอกได้หลายอย่างคุณหยกนะครับในภาพรวมนี่ก็หมายความว่านะครับ เขาบอกว่าต่อไปนี้นะครับมันก็คงอยากจะดูภาพการเมืองแบบใหม่ๆว่าอย่างนั้นใช่ไหมถ้าเราจะสังเกตจากว่าพรรคก้าวไกลเขาได้แบบถล่มทลายแบบนี้นะครับอยากจะดูว่าการเมืองที่พรรคก้าวไกลเขาได้ประกาศไว้เป็นนโยบายต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็ดูจากคนลงคะแนนเมื่อวานมีอยู่เขตหนึ่งที่มดล้มช้างไงมดล้มช้างรัชนกไอซ์ที่บางแคเหรอกับวันอยู่บำรุงอะที่บางแคใช่ไหมเขต23บางบอนครับบางบอนใช่ๆบางบอนปั่นจักรยานหาเสียงเนี่ยคุณไอซ์รัชนกใช่ก็ปรากฏคะแนนเนี่ยชนะคุณวันเนี่ยขาดเลยนะ 47,592 ครับในขณะที่วันอยู่บำรุงบ้านใหญ่ก็ได้เป็นส.ส.สมัยเดียวแล้วก็ไม่ได้เป็นต่อแล้วเนี่ยนะฮะ 26,000เขตอะไรนะพี่เขต28เขต28ไม่ใช่23บางบอนเขต28บางบอนสมุทรปราการก็อีกเป็นจังหวัดหนึ่งนะฮะที่บ้านใหญ่ก็เขาเรียกว่าเนี่ยถูกล้มไปโดยพรรคก้าวไกลก็กวาดไปหมดเลยนะสมุทรปราการเป็นหนึ่งใน9จังหวัดที่ก้าวไกลเหมายกจังหวัดค่ะก็เดี๋ยวรอดูสูตรการจัดตั้งรัฐบาลกันต่อนะครับเพราะว่าเอาล่ะถึงแม้ว่าคือโดยตรรกะแล้วเนี่ยนะพรรคที่ได้อันดับหนึ่งก็คือก้าวไกลเนี่ยควรจะได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งรัฐบาลเป็นแกนนำแล้วก็ต้องสนับสนุนให้มีการโหวตแคนดิเดตก็คือคุณทิมพิธาเนี่ยขึ้นเป็นนายกค่ะอันนี้คือโดยตรรกะที่ควรจะเป็นนะครับแต่ว่าอย่างที่ว่าคุณผู้ชมฮะมันไม่ได้มีแค่ส.ส.500คนที่โหวตเลือกนายกมันมี750คนก็คือมีสวอีก250เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องได้เสียงเนี่ยถึง376เสียง376ถ้าดูตอนนี้เอาก้าวไกลมาบวกกับเพื่อไทยก็ขาดอีก83ก้าวไกล151เพื่อไทย141เป็น292มีของคุณหญิงหน่อยมาช่วยนะฮะอีก6แล้วก็มีของเสรีรวมไทยอีก1อะไรต่างๆเนี่ยนะเอาเป็นว่าแบบตีตัวเลขกลมๆเนี่ยยังเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยแล้วก็มีพรรคอื่นๆมาช่วยเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสัก300ใช่ไหมค่ะ300เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะภูมิใจไทยเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับว่าจะร่วมไม่ร่วมแล้วร่วมแล้วเนี่ยเงื่อนไขบางอย่างที่มันไปกันไม่ได้เนี่ยจะต้องถอยกันคนละก้าวหรืออย่างไรมันอยู่ที่การเจรจาล่ะหลังเลือกตั้งเนี่ยเพื่อที่จะเอาชนะให้เสียงโหวตเนี่ยเพียงพอที่จะเลือกนายกได้นี่นะครับค่ะ